โรงเรียนปาจินราษฎรอำรุงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจินบุรีนครนายกจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายอภิเชษฐ์ชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนประวัติผู้นำเสนอผลงานสารพลังครูสพฐ.นางสาววิราลัตน์เพชรรุ่งตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษเส้นทางการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่21ขั้นแรกครูทุกคนจะต้องมาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างในการจัดการเรียนรู้ของศตวรรษที่20และศตวรรษที่21ดังนี้การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่20เป็นการสอนแบบบรรยายครูเป็นผู้บอกนักเรียนว่าจุดมุ่งหมายในการเรียนคืออะไรการสอนในห้องจึงมักสอนเป็นกลุ่มใหญ่ใช้การจดจำจากตำราเพื่อนำไปใช้และนักเรียนมักศึกษาและทำงานคนเดียวแต่เมื่อโรคในยุคโลกาภิวัตน์เปลี่ยนไปนักเรียนได้มีการพัฒนาในด้านคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีมากขึ้นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21จึงมักเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือเรียนรู้แบบสืบเสาะที่เรียกว่าอินควายครูเป็นผู้แนะนำบนเส้นทางแห่งการเรียนรู้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็นกลุ่มเล็กๆหลายๆกลุ่มสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสิ่งที่สำคัญคือนักเรียนมักร่วมกันทำงานเป็นทีมกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพมีหัวใจหลัก3ประการดังต่อไปนี้ 1. Innovate เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆการเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีหรือกล่าวได้ว่าเป็นนักวิจัยที่ดีเริ่มจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนกล่าวคือนักเรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนหรือมิสคอนเซปชันซึ่งมิสคอนเซปชันมีหลายรูปแบบได้แก่เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีบทกฎสูตรหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ตลอดจนการสื่อสารที่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานั้นมักเป็นการค้นหาและการพัฒนาตามขีดศักยภาพสูงสุดซึ่งในปัจจุบันครูมืออาชีพมักจะมีประสบการณ์ในการถอดบทเรียนซึ่งเรียกว่าการจัดทำแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศหรือ best practice การถอดบทเรียนมีจุดเริ่มต้นมาจากกระบวนการพัฒนางานหรือขั้นตอนในการพัฒนางานที่เรียกว่า conceptual framework เดี๋ยวเรามาดูกันกระบวนการพัฒนางานมีจุดเริ่มต้นจากการออกแบบปัจจัยป้อนเข้าที่เรียกว่า input ปัจจัยป้อนเข้าเป็นสิ่งแรกที่ต้องตระหนักถึงมีจุดเริ่มต้นจากการพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญครูร่วมสอนหรือครูร่วมพัฒนาตลอดจนนักเรียนนอกจากนี้จะเพิกเฉยถึงแหล่งการเรียนรู้สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะต้องตระหนักก็คือผลการวิจัยในชั้นเรียนปีก่อนการพัฒนาคือปีการศึกษา2565เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ในการจัดทำกระบวนการที่เรียกว่า process กระบวนการพัฒนางาน process ถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจหลักในการจัดทำครั้งนี้ซึ่งจะประกอบด้วยนวัตกรรมทางการศึกษาชั้นเรียนร่วมกันที่เรียกว่า lesson study วิธีการเรียนรู้แบบเปิดซึ่งนำไปสู่การเรียนรู้งานในชั้นเรียนที่เรียกว่า Open Approach การจัดการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ใช้กิจกรรมการสืบเสาะที่เรียกว่า Inquiry Based Learning และกระบวนการการเรียนรู้เชิงวิชาชีพร่วมกันระหว่างครูร่วมสอนที่เรียกว่ากระบวนการ PLC นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรู้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เรียกว่า Co-Five Step ตลอดเส้นทางแห่งความสำเร็จที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์หรือว่าปัจจัยจะมีการจัดการองค์ความรู้ที่เรียกว่า knowledge management ทำให้เกิด output หรือผลลัพธ์ของผู้เรียนก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ามาตรฐานทักษะการเรียนรู้เริ่มต้นในศตวรรษที่21เกิดขึ้นตามกระบวนการ 8C และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเจตคติที่ดีที่มีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการพัฒนาผลงานลำดับต่อไปคือลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมหรือแผนภูมิที่เรียกว่า flowchart ผู้จัดทำแบ่งออกเป็น
3กิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นอกชั้นเรียนและกิจกรรมบูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ชุมชนซึ่งจะเห็นดังตัวอย่างต่อไปนี้2 implement คือการนำไปใช้เมื่อเราได้นวัตกรรมเราต้องนำนวัตกรรมไปทดลองใช้กับผู้เรียนซึ่งจุดเริ่มต้นในการได้มาซึ่งนวัตกรรมมี2รูปแบบรูปแบบที่1คือการคิดค้นขึ้นมาใหม่รูปแบบที่2คือการนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาผสมผสานและพัฒนาขึ้นแต่สิ่งที่ควรตระหนักถึงคือนวัตกรรมที่ดีจะต้องแก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน3 rewrite การนำนวัตกรรมที่ได้มาปรับปรุงและแก้ไขเมื่อทดลองใช้การปรับปรุงแก้ไขครูผู้สอนต้องทำด้วยความมานะบากบั่นไม่ท้อถอยตระหนักเสมอว่าการเกิดผลลัพธ์ที่สูงสุดแก่นักเรียนคือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ดังทัศนคติที่ว่าครูคือผู้สร้างนวัตกรจากนวัตกรรม